วัสดีครับรายการเพื่อนคู่คิดวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับฟาร์มพ่อเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อแบบครบวงจรจนประสบความสำเร็จกันที่จังหวัดภูเก็ตแถมยังเป็นฟาร์มพ่อเลี้ยงเชิงพาณิชย์รายเดียวของประเทศไทยด้วยล่ะครับเมื่อ19ปีที่แล้วผมมีความคิดว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงคงจะทำให้ราคายืนยาวอยู่ไปได้ผมจึงตัดสินใจเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยที่ประเทศญี่ปุ่นบอกว่าหอยฮื้อพันธุ์ไทยรสชาติไม่ดีไม่ถูกปากชาวญี่ปุ่นแนะนำให้เราเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นแต่พันธุ์ญี่ปุ่นไม่สามารถจะพัฒนาในประเทศไทยได้เพราะว่าอุณหภูมิเย็นกว่าประเทศไทยมากผมต้องใช้เวลาในการศึกษาจนในที่สุดสามารถเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์ญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ครับฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของนายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์เป็นฟาร์มเชิงพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ทำแบบครบวงจรโดยนำเอาสายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีเนื้ออร่อยมาพัฒนาสายพันธุ์ให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมของเมืองไทยเพื่อให้ได้หอยเป๋าฮื้อที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศครับคุณหมอครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของคุณหมอมีความแตกต่างจากฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อทั่วๆไปยังไงบ้างครับฟาร์มเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อของเรานะครับเรามีพ่อแม่พันธุ์ของเราเองเราเพาะเลี้ยงลูกพันธุ์เองโตใหญ่ได้ขนาดตลาดเป็นระบบการเลี้ยงแบบระบบปิดนั่นหมายความว่าระบบของเราสามารถควบคุมน้ำไม่ถ่ายสิ่งของเสียออกนอกระบบทำให้เราได้รับรางวัล GAP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคุณหมอครับแล้วในเรื่องของการทำการตลาดนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเราทำการส่งออกหอยเป๋าฮื้อสดไปขายยังต่างประเทศเป็นหลักเช่นประเทศญี่ปุ่นไต้หวันแต่เนื่องจากหอยเป๋าฮื้อเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเมื่อภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงราคาหอยเป๋าฮื้อจึงเปลี่ยนแปลงตามเราจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเช่นสารสกัดเพื่อเครื่องสำอางอาหารเสริมหรือเครื่องดื่มผมมีความเชื่อว่าความฉลาดหลักแหลมอย่างเดียวไม่เพียงพอจำเป็นจะต้องมีความเพียรพยายามเพื่อจะก้าวข้ามอุปสรรคไปจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จครับการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มและทำอย่างครบวงจรเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้ธุรกิจเติบโตขึ้นมาได้ครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ